ด้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยระบุค่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอะไรออกมานั้นไม่สำคัญเน้นประเทศต้องเดินหน้าเรื่องการพัฒนาระบบคมนาคมส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ย้ำว่าไม่กระทบกับรัฐบาลนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงเรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาเป็นอย่างไรไม่สำคัญแต่หลักสำคัญก็คือประเทศไทยต้องเดินหน้าเท่านั้นการที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบตามที่พรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาหรือไม่อยู่ที่กระบวนการตรวจสอบโครงการต่างๆในพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทเป็นสิ่งที่ประชาชนเลือกเนื่องจากเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคหากมีการลงทุนในโครงการดังกล่าวประเทศไทยก็สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและก็ได้ใช้ในทุกประเทศก็คือระบบรางและเรือหากวางแผนการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีหากมีการวางแผนทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ดีจึงไม่อยากให้คนไทยไม่กี่คนมาตัดโอกาสการพัฒนาประเทศก็มันเป็นนโยบายที่เราเสนอต่อประชาชนแล้วเราก็ทำตามที่เราได้สัญญาไว้กับประชาชนส่วนจะผิดจะถูกเนี่ยก็อยู่ที่ศาลทั้งหลายท่านตัดสินไปเมื่อตัดสินแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่ปฏิเสธนะแต่ว่าเราก็ต้องหาทางออกทางอื่นต่อไปความรับผิดชอบที่ว่านะมันต้องรับผิดชอบต่อประชาชนคือความรับผิดชอบที่ว่าต้องทำต่อเพราะนโยบายของเราเป็นเช่นนี้จะส่วนฝ่ายตรงข้ามจะบอกว่านับชอบต้องออกต้องอะไรไอ้นั่นแล้วแต่คนจะพูดกันไม่ต้องสถานการณ์ไม่ต้องลาออกตอนนี้มันออกอยู่แล้วยุบสภาอยู่แล้วประชาชนเขาก็เลือกแล้วขอให้กกต.เปิดเผยคะแนนออกมาจะรู้ว่าใครคือผู้ที่เป็นผู้ที่ควรจะเข้ามาบริหารประเทศต่อไปขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไม่รู้สึกกังวลเพราะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใจไม่ให้มีการกู้เงินโครงการต่างๆภายใต้การกู้เงินก็ไม่สามารถดำเนินการได้รัฐบาลก็ไม่มีผลกระทบแต่สิ่งที่น่ากังวลและเป็นห่วงมากที่สุดก็คือการตัดสินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในกรณีการตัดสินโครงการรับจำนำข้าวมากกว่าซึ่งยอมรับว่ามีความเป็นห่วงนายกรัฐมนตรีมาก